ที่จริงตอนนี้เราครั้งที่แล้วเราพูดมันเป็นกลุ่มสี่ห้ากลุ่มตอนนี้มันเป็นกลุ่มที่แปดแห่งลงไปเอาเริ่มจากที่ขอนหาก็แล้วกันขอนหาเนี่ยเราจะมีทุกวันอาทิตย์ตอนหลังจากเลิกโบที่ขอนหาเนี่ยอยู่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คุยกับทีมว่ามันไกลเอาเดือนละครั้งก็แล้วกันนะคุณน้องทั้งหลายเอาเดือนละครั้งพอแต่น้องบอกว่าอาจารย์มันน้อยไปเราจะไปทุกอาทิตย์ความเชื่อมีมาเราตายมาแล้วก็เลยไปที่อาทิตย์นะการไปที่นั่นก็ไปได้สามอาทิตย์แล้วเรื่องนี้กำลังเริ่มมีคนใหม่เข้ามาตอนนี้เรายังไม่เจอปัญหานะคะพอขับมาเป็นกลุ่มที่ป่าพะยอมทีเนี้ยกลุ่มที่ป่าพะยอมเนี่ยจะห่างจากพัทลุง30กิโลเมตรทีนี้ครั้งแรกจะมีครอบครัวที่ยังไม่เป็นคริสเตียนจนมาปฏิสมาแล้วและทีนี้คนสุดท้ายเขามีลูกสาวแล้วลูกสาวเขานำเพื่อนที่ชื่อน้องแพน้องแพนำเพื่อนน้องแพยังไม่รับเชื่อนะแต่ว่าไปนำเพื่อนที่ชื่อน้องโบแล้วน้องโบกำลังนำอีกคนหนึ่งนี่มันกำลังแตกไปแบบนี้เพราะสุดท้ายพอเราคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเราจะเป็นกลุ่มแบบนี้นะลูกเรียนแบบนี้สุดท้ายรู้ไหมการต่อสู้เกิดขึ้นน้องเพียงมีปัญหาในเรื่องของเด็กม.4นะฮะมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าต้องพบจิตแพทย์อยู่ดีๆวันดีคืนดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจะมาอาทิตย์ก่อนมดจะมาผมน้องแพรจะนำเพื่อนมาผมเกิดอยู่เฉยๆเกิดมดตะนอยกันช็อกเข้าโรงพยาบาลเราก็โผล่การต่อสู้มันเยอะมากเราก็อธิษฐานเราก็ต้องพูดคุยเราก็ต้องเยี่ยมเราก็ต้องดูแลหัวใจใส่อะไรแบบนี้สุดท้ายเราต่อสู้เราอธิษฐานให้พาทีมอธิษฐานสุดท้ายน้องปิ่นก็ยังไปหาหมออยู่เพราะว่าดีขึ้นแล้วก็น้องแพรก็มาบวชแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเราก็เลยใช้วิธีนี้ก็เลยนอกจากจะมีบทเรียน TCP แล้วก็แตกจากบางคนย่อมเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะแล้วก็เราก็ใช้ดนตรีเข้ามาช่วยแล้วก็บทเรียน TCP ก็มีอีกกลุ่มนึงก็จะมาที่บวชอันนี้แตกจากบางคนย่อทีนี้หลังจากนั้นมาเราก็มีกลุ่มวันพุธวันอังคารวันอังคารทีนี้มีกลุ่มที่มันก็มีงานทำทุกวันไม่ว่างงานเลยเหมือนศิลปินเลยทีนี้เราก็มีกลุ่มที่ตำนานทุกวันอังคารกลุ่มนั้นก็ไปได้ดีที่ไปได้ดีจะไม่พูดนะก็ดีทีนี้พอมากลุ่มที่คิดจัดทีนี้กลุ่มที่คิดจัดเนี่ยก็จะมีคุณนิดเราจะมีคุณน้อยเราจะมีคุณหนึ่งผลปรากฏว่าคุณน้อยเนี่ยไปนำแม่ไปนำน้องไปนำเพื่อนไปนำลูกสาวเราก็เลยขยับออกไปที่เราเรียนที่โน้นที่อาจารย์พูดว่ามันจะแตกยังไงเราก็เลยกลับไปเป็นกลุ่มนั่นคือกลุ่มดอลลูนะคะก็ไปเป็นมีกลุ่มที่นั่นทีนี้คุณหนึ่งก็ที่มาเกาะใต้แล้วก็เหลือคุณนิดก็เหลือคุณนิดคนเดียวกลุ่มของเราก็ยังดำเนินคุณนิดก็เลยเป็นนำน้องสาวมาชื่อคุณเย็นคุณเย็นเนี่ยแต่ไม่เย็นนะเขาร้อนชีวิตอยู่กับความร้อนตลอดเลยก็เลยบอกว่าน้องก็เลยคุยกับเขาว่าน้องอยากเย็นอยากเหมือนชื่อไหมเขาบอกว่าชีวิตเขามีแต่ความร้อนถ้าอยากเย็นเหมือนชื่อต้องมาหาพี่ชื่อพ่ออะไรเมื่อวานเขาสอบเขาก็เรียนพระผีก็นอกเป็นคนสอนเรียนไปเรียนมาผีเข้าปากเขียวปากในนกบอกตาในนกมีประสบการณ์นกก็บอกว่าไปเลยนะมาข้างไหนไปข้างนั้นก็ไม่ไปเลยมาข้างไหนไปข้างนั้นก็เลยบอกว่าไอ้นกเวลาขับผีมันเครื่องขับไม่นานเกินมันไม่ไปเลยเธอบอกว่าในร่างพระเยซูจะไปแล้วนี่มันไปก็จะบอกว่าไปเลยนะทางไหนไปเลยนะมันไม่ไปถ้าบอกพระเยซูจะไปสุดท้ายน้องคนนี้ก็มาก็น้องเขาก็ตื่นเต้นทั้งสอนทั้งผีทั้งขับผีด้วยแล้วก็กลุ่มที่นี่มาถึงกลุ่มถนนพัฒนาทีนี้กลุ่มถนนพัฒนาจะมีทุกวันถามว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีไม่ดีแต่มันจะควบคู่กับการดูแลคนไข้เพราะว่าคุณรสเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นคุณรสเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาจะมาเข้าในกลุ่มของเราเนี่ยธุรกิจเขาจะแย่เขาเปิดร้านอาหารไหมคะแล้วเขาเคยเป็นฝีเขาเป็นเบาหวานอายุเท่ากันแต่เขาเป็นเบาหวานสารพัดโรคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาติดเชื้อที่ฝีที่ขาเขาต้องนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนแต่ผลปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นอีกก็เลยบอกว่าคุณรถไม่ต้องไปหาหมอมาเอาขาขึ้นมาจะอธิษฐานเพื่อแล้วก็อธิษฐานในขณะที่เราอธิษฐานคุณรถเขาบอกว่าอาจารย์ร้อนแล้วขาเขามันกระตุก
แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็เป็นหมอเหมือนกูโรจิตเราก็เช็คตลอดนะสุดท้ายแผลตรงนั้นก็หายแล้วพออาทิตย์นึงเนี่ยเขาก็แบ่งปันเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เขายังไม่เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็บอกทุกคนเลยว่าเราจะไปเชื่อคริสต์แล้วนะเราเรียนทุกวันพระฤหัสเลยเขาก็แบ่งปันกับลูกค้าเพื่อนของเขาเพื่อนปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยมีผู้สูงวัยมาจองร้านอาหารของเขา30 คนเราก็ถามว่าเราก็จำเอาดูแลไปใส่ที่ถามเลยนะก็ถามว่าคุณรถมีอะไรที่เพื่อนช่วยไหมเราอยากมาช่วยเพราะอะไรลูกค้า30แต่ก็ทำกับลูกค้า2 คนลูกสะใภ้เขาท้องได้6 เดือนเขาก็เกรงใจบอกว่าเราไม่เอาค่าจ้างนี่เราอยากมาช่วยมีอะไรที่ช่วยไหมเขาก็เลยตะกับพอเราเรียนเราอธิษฐานเสร็จเขาบอกว่ามาช่วยเราได้ไหมอ่ะเราไม่มีคนช่วยก็ถามบ้านไปส่วนตัวเป็นเรื่องอาหารไหมไม่เป็นเคยเสิร์ฟไหมไม่เคยเสิร์ฟค่ะก็เลยบอกมนุษย์ที่ไปด้วยกันเขาลุกขึ้นไปเรียกบอกมนุษย์มากับพี่ไหมมาช่วยคุณล้วนบอกได้มานั้นก็เลยไปช่วยคุณล้วนเขาลงชื่อไว้30 คนแต่ว่ามีคนมาร่วมงานนั้น45 คนคุณล้วนทำกับลูกถ้าเขาทำกับลูกใคร2 คนไม่ทันนะคะจะบอกไปเราก็บอกว่าคุณล้วนบอกมาเราทำตามคำสั่งเราไม่มีความกังวลเราก็ช่วยอย่างจันช่วยอะไรด้วยสุดท้ายวันนั้นหมดแรงพี่น้องทุกที่การดูแลในสายคนนี้หมดแรงหมดสภาพเลยเป็นสาวเซอร์วิสต่างหากโอ้นี่นะเขาให้คิดด้วยไม่ได้บอกอาจารย์ผู้ชายว่าอันนี้เป็นสาวเซอร์ไม่ได้บอกแต่จริงๆก็เห็นก็คือว่าการที่เราดูแลในสายและเราแสดงความห่วงใยเมื่อวานคุณรุ่นมาบอกกันนะเขาบอกว่าจะมาขับมา3-4 อาทิตย์แล้วแต่เมื่อวานเข้ามาให้เราดีใจมากบอกว่าของพระเจ้านั่นกำลังจะบอกว่างานแม้ว่ามันจะมีผลเกิดขึ้นก็จริงแต่มันมีเรื่องต้องให้แก้ไขมีเรื่องต้องให้กำลังใจทีมฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำทุกวันนี้ก็คือว่าพี่ให้กำลังใจทีมถามว่าพี่สอนทีมไม่แต่ว่าให้ทีมทำจะได้มีทีมต้องมี9 คนที่เป็นทีมที่แข็งแรงอาจารย์บอกว่าไม่มีทีมไม่มีใครยากอธิษฐานพี่ผ่านความลำบากมาแล้วผ่านความยากลำบากตรงนั้นมาแล้วเราต้องเป็นคนที่ต้องทำก่อนให้เขาเห็นพอให้เขาเห็นแล้วทีนี้ทุกวันเนี่ยจะอธิษฐานคือจะแนะนำบทเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปถ่ายเอกสารบทเรียนมาที่น้องแหววไม่ไปไม่ถ่ายมาทั้งหมด1,040 บาทอาจารย์ต้องถ่ายตกใจบทเรียนอะไรต้องถ่ายเอกสารมากมายขนาดนั้นเลยบอกทำไมไม่ขอมอบกรรมการก่อนกำลังบอกว่ากำลังเพื่อความสะดวกให้กับทีมงานตอนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเวลาที่โบสถ์เราคึกคัก มีคนมาโบสถ์คนใหม่มาอาทิตย์ละ4-5 คนโบสถ์กำลังเกิดการพูดคุยโบสถ์กำลังเกิดการขยายแล้วก็คนที่ทำงานก็ตื่นเต้นเลยคือเห็นภาพว่าแต่ว่าพอเราจะมาถึงจุดนี้มันยากลำบากแม้มาถึงจุดนี้มันก็ยังยากลำบากเพราะอะไรมันมีเรื่องต้องแก้ไขทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงทุกนาทีนั่นคือเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องเอาจริงเอาจังถ้าเราไม่เอาใจใส่เข้าไปถ้าเราไม่ทุ่มไม่เสียสละเราทำไม่ได้ยืนยันว่า